โอ้โหพี่เฮช่วงนี้ต้องหลบห่างๆคอกชะโดหน่อยเพราะว่าคอกชะโดเขากำลังมีลูกอ่อนแล้วจะดุหน่อยเนี่ยว้าวชัดเจนมากๆเลยนี่ฮะปลาชะโดฮะคลอกแดงๆเนี่ยแม่นี้น่าจะไซส์ร่วม10โลแล้วฮะนะตัวใหญ่มากๆเลยนะลูกก็สีแดงละเนี่ยแหละเขาก็ยังหากินอยู่น้ำตื้นอยู่เพราะว่าลูกเล็กนี่ถือว่าอันตรายมากๆถ้าลงน้ำลึกศัตรูเยอะตอนนี้มองอย่างนี้ก็คือเขาโอ้โหตัวใหญ่มากนะดูยิ่งเพลิดเพลินนะฮะนะอันนี้ก็คือปลาชะโดแมลงผู้นะเขาจะเลี้ยงลูกเนี่ยลูกเขาจะอยู่กับแม่เขาเนี่ยโอ้โหจนตัวขนาดเกือบเท่าแขนน่ะนะมันไม่เหมือนปลาช่อนนะปลาช่อนเนี่ยตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยก็แยกออกหากินละนะแยกคลอกละแต่ชะโดอย่างเงี้ยเนี่ยต้องประมาณแขนนะถึงจะแยกคลอกกันออกมาใหม่ๆเนี่ยจะสีดำๆนะฮะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงโน่นพี่ยักษ์ก็อยู่ฝั่งโน้นเหมือนกันนะต่างคนต่างอยู่เนี่ยเขาก็จะพาลูกเขาหลบมาอย่างเงี้ยเนี่ยมองแล้วรู้ว่ามีนะดูปฏิกิริยาของชะโดที่ว่าเขาจะเกิดอาการยังไงเมื่อมีศัตรูอยู่แบบนี้ก็เหมือนเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาจะรู้นะว่าช่วงนี้เจ้าชะโดนี่จะดุเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆนี่แหละสัญชาตญาณของสัตว์พวกนี้เขาจะรู้กันโน่ไปแล้วโน่นเห็นไหมโน่นี่แหละเขาก็ไปทำการขู่บนกลับมาละเนี่ยเพลินๆเช้านี้กับคอกชะโดแบบชัดๆเลยนะตัวไซส์10โลอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ